ข้าวเก็บสมุนไพรดีท็อกซ์เมื่อกี้นี่ก็คือเต็มๆที่ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาบตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับมาบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่อ่ะซื้อมาให้ใหม่แล้วงั้นเราขอกระเป๋าขนมอันนี้แล้วก็โคมไฟด้วยได้ป่ะคิดหนักเรื่องช็อปขนาดนี้ลาแล้วลาไปไหนอ่ะลาซาด้าบอกลาการคิดหนักบอกลาซาด้าตั้งแต่วันที่3ถึง21กุมภาพันธ์นี้มื้อนี้ก็บรรพะใหญ่ก็ได้มาติดตามกับพ่ออุ้ยมาบางมื้อก็ยากหลายๆเด้อพ่อครับบางมื้อก็ธรรมดาก็พ่อเอ้ยมื้อนี้ผมบ่ได้ไปนําเด้อหน้านี่มันเป็นหน้าหยังพ่ออืมเกษตรกรเนาะเกษตรกรรมเกษตรกรอืมเพราะว่าใครยึดดอกเกษตรกรผู้รุ่นนาปลูกอ้อยแล้วๆจูบน้ําใส่แล้วฝนเพิ่นมาซ้ําเพิ่นได้สีดหญ้าใครอยู่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าบุญหลายสายเหย้าเด้อพ่อบุญลั่นทับบุญลั่นทับก็แม่นบอกกับลูกว่าจะสูบไรโทเวดอกมือขึ้นสุดท้ายปิดเคียงไว้ซะหน้าว่าฝนที่ตกอยู่บุญนำผ้าวาสนานำทรงกะแมนจังได้ฮู้ว่าท่านลูกว่าเบิ่งในฟื้อเกินเบิ่งในโทรศัพท์เนาะเบิ่งในข่าวมันสิตกมือแรงนี่ได้แล้วว่าผมก็เบิ่งคือกันมันบ่แน่ดอกบ่ซั่นมันว่าโอ้ยยามมื้อขึ้นมันแม่นแท้ๆพอข่าวสารฝนนี่ก็คือว่าแล้วเนาะพอการเคลื่อนไหวไปมากของอากาศกลุ่มอุตุนิยมนี่ก็ข้าเจ้าก็คิวอยู่บางครั้งเนาะบางข้างก็บ่คิวบางข้างก็คิวแน่นอนปั่นจับไว้ว่ะโอ้พ่อครับสิเว้าเรื่องทำนายอากาศกรมอุตุครับแต่ว่าเขาเจ้าแม่นก็เฮาเด้พ่อแม่นหลายก็สิว่าซั่นเป็นหยังว่าติอันนี้ผมสิเว้านอกเรื่องกรมอุตุวิทยาเขาประกาศว่าฟ้าจะลงฝนจะตกลูกเห็บก็จะหล่นนี่เขาเว้านี่คือเขาสิเว้ามาหลายๆเที่ยมันก็สิถูกแทบสุเที่ยแต่ก็มีการคาดเคลื่อนมีการคาดเคลื่อนเตะบ่ดูบ่คือเฮาฝันได้บัดนี้พอคันเฮาฝันนี่โอ๊ยสุดยอดว่าซั่นว่าสุดยอดเลยหมอสุดยอดว่าซั่นว่าบัดนี้เตะแล้วมันบ่สุดยอดนะพอนั่นล่ะคือบ่พอคันเว้ากับพี่สิเป็นตลกเนาะบางเที่ยมันก็สุดยอดเด้พอให้ผมฟังงวดเกี่ยวเขาพอเนาะผมก็ว่าโอ้สุดยอดก็สุดยอดซะพอผมบ่มีทุนดอกงวดนี้เนาะพอแล้วสุดยอดคนเดียวเนาะอันนี้ก็คือเว้าเรียงว่ามันบ่แน่นอนกับมันแน่นอนใส่กันเด้อพี่น้องผมเว้าเรียงฟ้าเรียงฝนนี่ก็คือเว้าเรื่องจริงครับมันบุญและสุดท้ายมาอาทายผมก็บอกว่าอันนี้เรื่องตลกพี่น้องฟังแล้วก็ต้องเข้าใจเนาะก็คือว่าคันสิเว้ากะถือว่าเรื่องกรมอุตุนี่เขาก็ท้ายมามันก็ถืออีหลีผู้เฮ็ดท่านก็ได้คือว่ารับผลประโยชน์คือคันสิเว้าไปแล้วถ้าฝนบ่ตกงวดนี้พอแต่ละคนจุบน้ำเนาะเบิดเงินหลายเบิดเงินหลายล้านอยู่เด้งวดนี้แม่นบ่แต่แวะเงินล้านบ่ได้เบิดเด้พ่ออืมบ่เงินล้านบ่ได้เบิดเพราะว่าเทวดาฟ้าและดินเพิ่นซอยอันนี้เว้าเรื่องธรรมชาติอันนี้เว้าเรื่องส่วนตัวเว้าเรื่องตลกหั่นล่ะกันล่ะมันก็เลยมาสอนแทรกใส่กันเอ้าบัดนี้ได้มาพบมาพอกันมื้อนี้นะครับก็คือเก่าพี่น้องคือเก่ามาย่ําใดก็มาเว้าเรื่องบุญคือเก่านี่ล่ะคําว่าบุญนี่มันเกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลแต่ละคนไว้ก่อนของพวกนี้คือมันออกมาจากใจออกมาจากใจแล้วใจคิดจังซี่ว่าจ่าจังคอยเว้าบัดนี้ขาเจ้าจังยางตามอันนี้ไฟสะก่อนพออันนี้บุญผมเอาว่าเลี้ยงบุญและบุญคือหลายบุญแท้พ่ออุ้ยเป็นสิว่าผมว่าบุญกายพามาบุญว่าจ่าจังได้เว้าอันที่แรกคือบุญใจเจ้าเป็นผู้สั่งมาอันนี้คำว่าบุญนี่นะองค์มู่นี่เพิ่นเป็นผู้สอนผู้สั่งบอกให้เจ้าพี่น้องต้องฮู้ได้แต่งตามเพิ่นเป็นห่วงอนาประชาชนบอกให้เฮานี่ล่ะขามอยากให้เฮานี่ล่ะขามพ่อพลไปถึงฟังพันนิพานเฮ็ดจังใดฮู้จักแล้ว1คือให้ทาน2รักษาศีล3ภาวนาอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ3ประการ10ประการแต่10ประการก็หลายอยู่แต่ว่าบ่บรรยายมื้อนี้คือ
มามื้อนี้คือมารายการธรรมะสวัสดีสวัสดีออกอากาศเว้าให้ญาติพี่น้องผู้ทั้งบ้านเพิ่นฟังใครมันจิตต่อตั้งอยากสิร่วมทําบุญเป็นรายการแนวใดให้ลงทุนโทรมาคอยจ่า กันบ้างเป็นสตางค์หรือแบ่งของแพงๆมูเจ้าห่วงไว้นี่แต่การทําบุญในเทือนี้บอกว่าเฮาบ่ขี้ทีโทรมาจองกันก็ได้ตามแท้แต่สิจองพวกมูญาติพี่น้องท้องถิ่นดินเลยฟังรายการธรรมะพอสุพลคำมาพอสุวรรณศรีเชียงสาฟังไปแล้วอย่าทำการเมื่อนเฉยยังบ่เคยได้เห็นหูสิเป็นคู่หรือเป็นเจ้าบ้านเป็นอาจารย์หรือนักปราชญ์ขั้นเป็นเจ้าฉลาดแล้วหาบุญไหวใส่โตเบิดสุคนบ่ได้ผิดศีลและธรรมมีแต่ถือศีลและธรรมประจำใจท่านนางเมบริสุทธิ์ใจแล้วหรือยังกระโทมาสองศีลังโลเจอนุตตลังมีศีลแล้วรักษาศีลหารักษาวาจาให้เป็นระเบียบตัดให้การเรียบร้อยสำรานไว้สู่สถานอันนี้ก็โทษมาสองคำว่าภาวนานั่นก็คือผมเอาหลายเตียนแล้วบ่จำเป็นว่าจะไปนั่งพูดและโทอย่างเดียวพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านสังคมครับหนึ่งตรงๆภาวนานี่ก็ภาวนาด้านจิตใจเจ้าของมันบ่พอครับภาวนาด้านจิตใจคือเอาจังซี่ผมเอาตรงๆคือว่าบ่ได้คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าบ่ได้ลงผู้นั้นเด้บ่บ่ได้ลงผู้นี้คำว่าภาวนาพุทโธนี่เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นกำหนดจิตให้ว่าแบบนั้นถ้าจิตเงียบถ้าจิตสงบแล้วก็ถือว่าเป็นการเยือกเย็นอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการได้บุญได้กุศลกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกว่าพูดว่าโทมันเป็นยังไงแล้วแล้วมาพิจารณาว่าพัฒนาด้านจิตใจให้เข้ากับสังคมได้ผมเปรียบเทียบว่าแต่ละคนเกิดขึ้นมานี่คือวัดบ่เข้าพระเจ้ากับบ่นบเป็นบ่พออันนี้อายุยังน้อยบ่ได้โทษบ่ได้ว่าลูกหลานบ่ได้ไปผู้นึงบ่ได้ว่าดอกพอครับแต่ว่าเฮาการพัฒนาจิตใจมันบ่พอครับเฮาก็พัฒนาไปฮอดลูกฮอดหลานพุ่นแล้วพ่อเอ้าก็พัฒนาเออมื้อนี้ลูก10ไปอันนั้นอันนี้เด้อไปวัดน้ําพอบ่ก็ได้ส่วนอยู่บางครั้งก็ได้อันนี้ก็เลยมันสรุปข้อที่3นี่คือภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจให้เข้ากับสังคมได้ก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังมาตั้งแต่ก่อนผมคือกันได้บ่หน่อยนุ่มซุ้มกําเคยไปอยู่วัดแห่งดลๆค่อยไปพ่อมีครอบครัวแล้วก็ห่างเหินไปแน่จักน้อยบัดนี้พ่อมาอายุหลายแล้วเนาะเว้าง่ายๆก็คือเว้าแบบบ่ม่วนก็คือเฒ่าโกโซปานนี้ล่ะจังค่อยหันมาว่าจังค่อยโซไปหน้าในอนาคตของคนเฮามันบ่เที่ยงจักสิเอียงสิล่มจมถิ่มบนจังใดนี่พระพุทธองค์เพิ่นทรงไว้คือผมมาจัดรายการธรรมสวัสดีคําเว้าบางอย่างเฮาเอามาแทรกซ้อนได้ก็คือสาธกยกประเด็นคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นบรมเอกของอินพรมยมยักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เพิ่นสอนไว้ในแวงร่างกายศาสนาเอามามื้อนี้ก็มาติดต่อยหอยตามในคําเว้าคําจาที่สาธกยกประเด็นมากก็คือการสร้างวัดว่าศาสนา1คือวัดศรีดมวงเนี่ยกําลังสร้างพระอุโบสถสีทอง2ชั้นก็ยังขาดเว้าง่ายๆก็ยังขาดปัจจัยอยู่หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านอยู่คือกันแล้วก็2ก็คือว่าสร้างพุทธมณฑลอีสานของจังหวัดเลยอยู่บ้านทาบุงอันนี้ก็พึ่งแล้วตั้งแต่ตัวของพระพุทธรูปและตัวของไอ้พุทธมณฑลเนาะครับ ส่วนล้านดินส่วนประกอบไฟฟ้าน้ำประปาห้องน้ำห้องประปาห้องสุขาอันใดยังไม่สำเร็จเลยคุณพ่อครับอันนี้ก็เลยบอกว่าพี่น้องสาธุชนคนดีทั้งหลายนี่แหละพี่น้องผู้ใจบุญนี่แหละเอาญาติธรรมผู้ใจดีผู้ต้องการว่านักแสวงบุญนักแสวงธรรมมี10มี5 200 300ก็โทรเข้ามาจับจองได้ทุกรายการนี้คันฟังแล้วบ่โทรเข้ามาผมก็สิแปลว่าโทรเข้ามาแล้วถ้าบ่ให้ควบลงมือก็ถือว่าคนขี้ทีบ่อยากโทรมาเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ย่านเสียแท้ตั้งแต่เงินซั่นเด้อพ่อยังอันยังมาอันยันคันบ่โทรไปดอกยันอันบ่ได้จองนั้นนั้นนี่สิคิดวางซั่นบ่พ
บางคนก็คิดแต่ว่าคําอิสรภาพคือว่าไล่การธรรมะสวัสดีชั่วโมงสวัสดีกับธรรมะให้โทรมาเว้าผมบอกว่าโทรมาเว้าคุยกันนัวหัวกันมวนก็ได้คันมีใจดีเลิศประเสริฐยิ่งต้องการบุญต้องการกุศลก็โทรมาจับจองสิ่งละอันพันละน้อยบัดนี้ผู้ใดโทรเข้ามาจองเด้อบ่จองบ่ได้เด้แน่แม่นบ่บ่มีคนว่าเด้อพ่อครับก็บ่เป็นหยังดอกคุณตาคุณยายก็ได้ครับบางคนเพิ่นก็จองแล้วล่ะผมก็ฟังในรายการของลูกฟ้าลูกป๊อปแต่ละมือแต่ละเว้นเพิ่นก็จองหลายกันคือกันพอมีพุทธมณฑลพุ่นล่ะแผ่น4แผ่นบ่ครับแผ่นละ250แล้วก็เททองรอพระพุทธรูปในโบสถ์ทองกิโลละ300สังคมก็ฟังในสปอร์ตอันนี้เททองพระพุทธรูปองค์ประธานในโบสถ์เนาะ299แต่ว่าให้มา300ก็บ่ท่อนดอกแม่นท่อนให้แล้วก็บ่เอาอันนี้รายการที่1สำหรับรายการที่2ก็คือ4แพ็ค4แพ็คพุทธมณฑลนี่ล่ะแผ่นละ250บาทผู้ละแผ่นก็ได้ผู้ละหลายแผ่นก็บ่ว่าหยังแฮงดีเนาะผู้ละน้อยๆก็บ่เป็นหยังบัดนี้ต่อมาเนี่ยอันซื้อถือว่ารายการช่อไฟสามัคคีธรรมหรือว่าโคมไฟก็ได้ช่อไฟสามัคคีธรรมก็เพิ่นสิเอิ้นไปเอิ้นเป็นช่อเนี่ยพอช่อนึงมันสิมีหลายๆดวงหลายๆหลอดคือลักษณะคือของดาวนะแม่นบ่พอบ่เรียกช่อไฟเนาะพอครับก็พ่อก็เอาประกาศให้เป็นด้วยนี่เดี๋ยวไปบ้านแล้วพ่อยุ่งเลยพ่อประกาศให้เป็นฝากขึ้นช่องมาแล้วด้วยอันนี้ก็รายการที่3รายการของเฮานี่ก็คือทั้งวัดศรีดมวงนี่ก็สำหรับสำหรับที่ดินครับที่ดินอันนี้ก็เว้ากับย่ำคือพ่อก็ต้องเว้าให้สำหรับที่ดินน่ะน้องพ่อพระคู่เพิ่นก็ได้ซื้อที่ดินซื้อที่ดินเป็นเงินหลายล้านอยู่พอสมควรบัดนี้แต่เฮาซอยกันตารางเมตรละตารางวาละหลายปีแล้วหลายปีแล้วยังใส่หนี้บ่ทันเบิดอันนี้ก็เป็นห่วงเนาะทางวัดว่าศาสนาบ่ว่าวัดใดบ่ว่าวัดเฮาดอกพอก็สร้างคือกันสร้างคือกันเพราะว่าวัดเฮาก็สร้างวัดเพิ่นก็สร้างก็เลยว่า1เฮาเป็นจิตอาสานี่หลายวัดเด้อพออืมสิดีสิซั่วจังได๋ก็คือขอบอกว่า1อีมาอีหลีก็คือวัดบ้านเจ้าของแม่นบ่ครับอันนี้ตรงๆเด้อพ่ออันนี้ตรงสิไปสิมาก็คือเอาบ้านเจ้าของไว้เอาวัดเจ้าของไว้ก็มีหลายอย่างดอกพ่อแม่นมีเทิงค่าน้ําค่าไฟแต่ละวัดก็มีเบิดทุกวัดครับมื้อเช้านี้ก็ยังบอกกันเรื่องค่าน้ําค่าไฟในวัดบ้านเฮาก็ได้ครับมันก็ถึงว่าวัดบ้านน้อยบ้านนอกก็มีอยู่พ่ออืมอันสำหรับวัดใหญ่เฮานี่ศรีดลวงนี่โอ้เพิ่นกระจายเดือนละหลายบาทเนาะโอ้ยหลายหมื่นได้พอหลายหมื่นแต่ว่าวัดศิริทราลองค่าน้ําค่าไฟรวมแล้วเดือนละ 3,000 ครับอันนี้ประเมินไว้ลางเทื่อหลายก็หั่นลางเทื่อบ่ลางเทื่อบ่ถึงก็คิดไว้ว่าเดือนนึงเนี่ย 3,000 บาทครับ12เดือนพอ12 3เป็นเท่าไหร่พอ36 36,000 เด้อครับ36,000 ค่าพาป้าสภาสงค่าพระมรณาภาพอีกมีเงินไว้ปีหนึ่ง 40,000 นี่ปีละลังที่ปีกับพ่อลังปีกับพ่อลังปีกับพ่อได้อันนี้เว้าเรียงก่อนแล้วนี่ส่วนตัวของวัดส่วนตัวเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าตั้งวัดตั้งว่าตั้งศาสนาแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดประคับประคองพี่น้องกันมาอยู่แต่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะได้มาบอกกล่าวเราแจ้งได้มาบอกบุญบอกกุศลกับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายเข้ามามื้อก่อนนั้นก็มีเฒ่าพ่อเพิ่นได้มาจับจองแล้วก็ลูกๆหลานๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยนี่ล่ะต่างจังหวัดก็โทรมาจังโบสถ์จังซี่กรุงเทพมหานครก็มีหลายคนเนาะลูกนิมิตของเพิ่นก็คือจับจองไปแล้ว108ลูกก็คงจบไปแล้วก็ยังเหลืออยู่ก็คือลูกใหญ่อันนี้ก็ให้พินิจพิจารณาแล้วแต่ถ้อยที่ถ้อยอาศัยคันสิมีตั้งแต่วัดบ่มีบ้านเนี่ยครับก็ทําการสดสวยวัดศรีดมวงก็บ่สวยยิ่งขึ้นสีเซาก็บ่ซื่นบานดอกพ่อครับคันสิมีแต่หมู่บ้านคันบ่มีวัดดัดนิสัยให้นิสัยคนเฮาก็บ่อ่อนมีแต่แข็งกระด้างบ่มีฮู้ฮอมพระธรรมเอ้าซํานี้ล่ะคันสิเว้าไปหลายมันก็หลายเนาะ2ชั่วโมงบ่เซาจักเทื่อก็ได้แต่ว่าก็ถือว่าแบ่งสรรปันส่วนเนาะพอพ้นมามื้อนี้ก็ถือว่ามาเป็นจิตอาสามาหยังพอบ่ต้องตอบหรืออยากตอบมาหยังพอมาเอาบุญบุญมันอยู่ไสพอ
บุญมันอยู่ที่ใจของเฮานี่ล่ะเนาะถือว่ามาได้แล้วกับบาปกับบุญก็อยู่มองใจเฮาคันมามื้อนี้ได้บุญบ่พอได้ก็เลยถือว่ามาเอาบุญบาปเพิ่นว่ามันเป็นทุนเฮาเฮ็ดไหลแล้วได้ปีใดพอบ่ฮู้มันบ่บ่ฮู้บุญมื้อนี้ล่ะสิเป็นกำไรให้จิตใจประเสริฐดีเลิศประเสริฐยิ่งบ่ว่ายิ่งแล้วชายอ้าวบัดนี้รายการบอกบุญของเฮา1ย้ําอีกที่ต้องรอพระพุทธรูปเนาะพระประธานในโบสถ์อันนี้ก็เป็นรายการที่1ท่องกิโลละ299อันนี้ก็ถ้าอีกจังน้อยจังโทรมาอันนี้ก็รายการที่2สิเพกพุทธมณฑลพุทธมณฑลนี่มันเป็นสมบัติของพี่น้องชาวจังหวัดเลยทุกๆคนทุกๆครอบครัวพ่อค้าประชาชนก็ได้รวมกันเนาะรายการที่2กับรายการที่3นี่ก็ชอบไฟหรือบันไดสามัคคีธรรมบันไดขึ้นสวรรค์เนาะก็รวมจากนั่นไปมันมีหลายๆรายการที่บอกอีพออีเมลเฮาก็ฉะนั้นก็ถือว่าฟังแล้วให้พินิจพิจารณาบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกพอเพิ่นเอ้ยบ่หอนแหกเครื่องใดคือผ่าพรสบายผู้ใดเฮ็ดก็คือผู้โทรมาผู้นั้นใดมีบุญคือผมว่าผู้ฟังแล้วบ่โทรมาบ่ได้จ่าวัดเว้าบุญเจ้าก็บ่เห็นคือกันเบิดทุกคนอันนี้เป็นคำเอากลางกลางเอาได้มาเสนอได้มาเว้ามาจ่าให้พี่น้องเฮาฉะนั้นก็ถือว่า รายการธรรมสวัสดีมื้อนี้ไล่ซื้อไล่น้ําเพิ่นไล่ซื้อไล่น้ําเพิ่นเพิ่นก็ได้จับจองกันมาหลายคนแล้วบางคนก็จ่ายแล้วบางคนก็ยังไม่จ่ายอันนี้บ่ได้ว่าอีหยังชอบไฟสามัคคีธรรมนี่ก็โหก็สมควรเนาะแล้วก็หลายๆรายการแต่อย่าลืมเด้อว่าที่ดินของวัดศรีดมวงหลวงพ่อพระคู่เพิ่นได้ไปเว้าจากกับเจ้าของที่เพิ่นแล้วพอมาเป็นของเฮาสิเอิ้นว่าบูชาทอละนีสงพอครับแต่พระคู่เพิ่นไปซื้อมาแต่เฮาสิเอิ้นว่าซื้อเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันบ่มันบ่ประจวบหมอมันบ่ไพเราะกันว่ามีหน่อยก็สร้างมีหลายก็สร้างคือเอิ้นว่าบูชาตรงนี้ล่ะพอก็เรียกว่าการบูชาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เอาบัดนี้ญาติพี่น้องผู้ฟังอยู่ทางไกลจาละในมาหลายคอยบรรยายไปตามเรื่องผมกับพอสุพลมาจะเลี้ยงหัวขอพ่อเป็นตอนได้บอกข่าวบอกให้เจ้าพี่น้องพ่อได้หูเรื่องแล้วบอกครั้งนี้บอกบุญไปเบิดทุกบ้านซุ่มเป็นฝ่ายสายโลหิตแม่นผู้ใดสิทำคิดเรื่องบุญโทษมาใดอย่าละในหัวขอพ่อเป็นตอนบันบอนอันนี้ตัวของผมเสนอเป็นบทให้เป็นตอนพ่อให้ญาติพี่น้องฟังแล้วกะเราโทอันนี้เชิญฝากมาบอกพ่อเนี่ยอันนี้ค่ามิกของผู้ใดเนาะวันนี้โอ้ค่ามิกเสียตั้งแต่ห่วยว่ามันเดือน2เดือนก่อนเราบอกพออันนี้คุณแม่แววแววมณี โนวังหารอันโนวังหารนี่ไทบ้านซ้ำนกกิบขันแววสง่าลี่นี่ไทบ้านพ้นไทบ้านอันแม่สะอันนั่นแม่ยังก่อนล่ะแม่สร้างแม่บ่ยายภาพอันนี้คามิกเด้อแม่แววมณีโนวังหันได้ฝากคามิกมาแล้วเป็นจำนวนเงินบ้านซ้ำนกกิบเป็นจำนวนเงิน200บาทครับก็ประกาศให้แล้วได้ยินบ่ซื้อเจ้าของพ่อดีเจอ่านแล้วเพิ่นก็สิขีดจวดบอกว่ารับแล้วเดี๋ยวพอครับเอาคือบ่ออกคือบ่เปลี่ยนใจแท้เอาแม่แววมณีโนวังหันคามิกย่ำให้อีกโดนๆจังค่อยมาย่านบ่ฟัง200บาทก็ประกาศให้แล้วได้ยินบ่ซื้อเจ้าของย่านบ่ฟังอยู่พอย่านอยู่ในป่าอ้อยก็สร้างได้อ่านแล้ว ต
ต่อมานี่อันนี้ค่าเอียงพรเนี่ยค่าช่อไฟว่าซั่นแล้วแม่ใบสีเคียงสาพร้อมครอบครัว300บาทค่าคมไฟอันนี้รับเราเด้อรับเราเด้อฝากมาแล้วลงฮอดวัดแล้วบ่ได้เอากลับขึ้นเมื่อดอกอันนี้ของใครคุณพ่อเนี่ยของแม่เสาอันเบิ่งรายการแล้วเขียนใบนั่นน่ะโอ้เสาใดเนี่ยเสาชัยมาลานะอันนี้เป็นอีกด้านนึงอันนี้เขียนบอกว่าปี6ปี63เหรอ63 63เอเราบ่ได้เสียที่ปี63โอ้หมายถึงค่าไอ้ยัติธรรมบ่อันนี้เพิ่นรายละเอียดเพิ่นบ่มีเนาะผมก็บ่ได้รับเพิ่นได้เขียนแต่ว่า63 ปี63 63 63ปีไหนปีกายนี่บ่ครับปีที่ที่แล้วมานี่ครับก็มันหมาดๆมานี่ล่ะเพราะว่าปี63ผมก็บ่ได้คุยกันกับยายเสาไปวัดน้ํากันอยู่มื้อเช้านี่แต่ว่าเราฝากยายใบไว้โอ้ครับอันนี้ดุกป๊อปถ้าฟังอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่ามันมาซาอันนี้คงเป็นเงินญาติธรรมซอยเหลือญาติธรรมของแม่คำเสาชัยมาลาเพิ่นฝากมาแล้วก็เดาเอาดอกอันนี้เพิ่นเขียนว่าปี63ปี64บ่ทันฮอดอีกจักเดือนกุมภาพันธ์บ่วันนัดพบญาติธรรม ผมฟังในสปอร์ต ขอโทษครับแต่ว่ามันก็หลายอย่างก็ ก็จำบ่ได้เอ้าอันนี้ไว้ซะก่อนเนาะคงสิเป็นญาติธรรมซอยเหลือญาติธรรมแม่คำเสาชัยมาลาสงสัยว่าปีที่ผ่านมานั่นเว้าง่ายๆพออุ้ยบ่ได้ไปเก็บบ่ได้ไปเก็บก็บ่พอได้พอเพราะว่าแม่คำเสานี่เราไปอยู่กรุงเทพฯเพิ่งมานี่นั่นล่ะเราไปอยู่น้ําลูกเป็นปีคือบอกว่าคือผู้ใดก็รักษามาตรฐานของตนและตนเองแต่ว่าบ่ได้ไปเรียนไล่บ่ได้ไปเก็บเนาะรักษาได้ก็รักษารักษาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังอันนี้ก่อนแล้วนี่ที่เพิ่นฝากมาไม่เนาะคือฝากมานี่คือแม่นเงินญาติธรรมซอยเหลือญาติธรรมก็วังนี่ก็คือเอาลงไว้นี่ซะก่อนเนาะเดี๋ยวผมสิเขียนบอกว่าญาติธรรมช่วยเหลือญาติธรรมเอาไว้ลูกปอพิจารณาเขียนญาติธรรมก่อนเอาญาติธรรมญาติธรรมเนาะช่วยเหลือญาติธรรมครับพอดีวางไว้กับลูกสาวปอมาเข้ารายการลูกก็สิญาติธรรมครับ63มันบ่พอ63เอาตัวบังใหญ่เด้อเอาอันนี้เอาเก็บไว้จังซี่แล้วลูกเขาสิเข้ามาเบิดแล้วบ่พออันเดียวกันนี่เนาะครับอันเดียวกันอันนี้ละเก็บไว้นี่ละเอาญาติทํา63 63ครับเอาต่อไปนี้เฮาก็ดําเนินรายการมานั่นล่ะพี่น้องบาปบุญคุณโทษอีหยังก็เว้าให้ฟังแล้วกันสิเว้าไปหลายมันก็สิไล่ไผยายเนาะมามื้อนี้รายการธรรมะสวัสดีมาบอกมาสักชวนอ่วนกันเฮ็ดบุญเฮ็ดทานคือเก่าพอมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้ก็มื้อไอ้แบบมาแบบเดียวกันกับไอ้ DJ พวกลูกเขานั่นล่ะสักชวนอ่วนกันเอิ้นหมู่พี่น้องญาติธรรมเฮาทําบุญทําทานผู้ใดอยากจองหยังก็ได้เบิดมันบ่พอเพราะว่าช่อไฟในโบสถ์เฮ็ดทองหล่อพระประทานในโบสถ์แล้วก็แผ่นซีแพ็กพุทธมนต์ทนแล้วก็ซื้อที่ไอ้บูชาจองที่ดินครับน้ำหลวงพ่อพระคู่เฮาก็แล้วแต่ไผที่ถนัดอย่างใดครับผมค่าน้ำค่าไฟอย่างก็ได้เบิดพอได้เบิดตัวอย่างเพราะว่ารายการทำบุญเฮาในวัดเฮานี่ล่ะบ่ได้ออกไปจากนอกวัดจักอย่างครับเอาจังซี่ครับมื้อนี้สิบ่เว้าหลายเว้าโดนแล้วครับก็ถือว่าเวลามันก็ถือว่าบ่ทันพอชั่วโมงดอกพี่น้องแล้วก็สิให้คุณพ่อสุพลแล้วก็ได้เว้าจาเป็นส่วนมากผมเป็นหยังหมู่ถึงไอถึงไอถึงไอเราส่งอาการสิบ่ดีเนาะเป็นวัดเป็นไอเก็บหัวใจคัดหลังคัดหน้านี่ล่ะก็ถือว่าจังซั่นก็ถือว่าเอาคุณพ่อ1รายการหยัง2รายการหยัง3รายการหยังบอกพี่น้องเฮาได้ครบสูตรแล้วก็ต้องเปิดน้ําไม้ให้เพิ่นเอาเว้าไปก่อนผมขอเวลานอกแป๊บเดียวเปิดไม่ได้พอครับพี่น้องโทรมาครับพออุ๊ยแล้วก็ว่าโอ้มื้อนี้ก็เว้ากันมาแต่บ้านพุ่นล่ะ
เป็นจังได๋บ่พอมื้อนี้ซั่นอาการก็บ่ดีเออบ่ดีก็สิไปนำดอกคั่นดอกเพราะว่าก็สิเป็นห่วงกันกับมานำทางเนาะยายมานำทางกับขาเทียจังได๋จังนึงปกติก็มื้อ8ค่ำก็บ่ได้เข้ามานำพ่ออุ้ยเพราะว่าสุขภาพมันก็ทรงแข็งแรงดีมื้อวานมื้อก่อนก็คุยกับคู่วิทย์อยู่เพราะว่าโอ้มื้อนี้บ่ได้ไปเข้ารายการนำพ่ออุ้ยหลายสิ้นแล้วเพราะว่าพ่อก็ยากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังโหมอ้อยอยู่เพราะว่าพ่ออุ้ยแล้วก็มื้อเช้านี่ก็ไปถามหาว่าอาการบ่ดีว่าซั่นก็เลยโอ้สิไปเข้ารายการบ่ไปอยู่ผมก็เลยเป็นห่วงเป็นห่วงเวลามานำทางก็เลยเป็นห่วงกันก็เลยพอผมสิไปนำอยู่ดอกก็นี่ล่ะมากะสักส่วนอ่อนตันพี่น้องเฮาคุณตาคุณยายโทรมาจองหยังก็ได้เบิดมื้อนี้เพราะว่าในสปอร์ตของลูกป๊อปแล้วก็เปิดให้ฟังอยู่ประจำเพราะว่าพวกผมกับพ่ออุ้ยก็บ่ใครได้ฟังรายการเนี่ยคุณยายเพราะว่าคันเขาให้เขาพูดแล้วก็คือว่าผู้ชายเนาะก็บ่ได้ถือวิทยุคือคุณยายเด้อบ่ได้ใครได้ถือวิทยุฟังบางครั้งก็ได้ยินอยู่อันไปเถียงจังนึงเพิ่นก็ฟังมื้อวานนี้ก็ไปพ่นยาใกล้ๆกันเถียงนั้นเพิ่นก็เลยฟังรายการลูกฟ้ามื้อวานนี้โอ้เดี๋ยวอันให้ฟังน้ำแน่หั่นดอกผู้เฒ่าคือกันล่ะว่าเพิ่นก็ฟังเพิ่นก็บ่ได้มาวัดพี่ดอกเพิ่นเลยเปิดฟังลูกสาวฟ้ากับแม่หมอเข้ารายการวันเพิ่นก็เลยว่าถามฮู้จักเพิ่นบ่เนี่ยว่าซั่นพ่อใหญ่นั่นน่ะย่าพ่อพ่อใหญ่ผู้หลาดอยู่หน้าน้ำผมพุ่นน่ะผมก็เลยว่าฮู้จักอยู่เคยเห็นหน้าเพิ่นบ่ว่าซั่นคือเว้าดีแท้เคยเห็นทั้ง2คนน่ะล่ะผมก็เลยว่าเมื่อวานก็ได้ฟังน้ำเพิ่นครึ่งชั่วโมงฟังรายการของลูกสาวฟ้าก็เลยมาเปิดเคียงอีกเมื่อวานเพราะว่าเพิ่นก็โทรจองหลายอยู่ดอกพ่อจองแผ่นซีแพ็คจองทองเท่ทองรอพระประธานในโบสถ์ลูกสาวเขารายการทั้ง2คนมันก็หามันอยู่ได้พอแต่ละมือบ่คือเฮาเนี่ยให้เฮาผู้สูงวัยเนาะผู้สูงวัยผู้เฒ่าอ้าวธรรมดาก็ธรรมดาอาการมันเป็นไงพ่อจักมันแน่นหัวใจพ่อมันแน่นหัวใจขึ้นแล้วแน่นหัวใจขึ้นแล้วเฮ็ดให้อายแม่นแล้วก็มันก็ธรรมดานี่แหละเป็นห่วงกันก็ย้อนจังซี่แล้วก็นั่นล่ะก็ถือว่าขับรถขับลามาจังซั่นล่ะยายเอ้ยทำมานำกันอายุหลายมันแล้วคันทรงอันเป็นยังกันกลางทอกลางทางก็พอได้ดูแลกันภาษาผู้เฒ่านะพอภาษาผู้ได้เงินเบื่อยังชีพมาแล้วเขาเอิ้นว่าผู้เฒ่าแม่นบ่พ่อครับหรือเงินคนแก่ครับมันก่ายเงินเบื่อยังชีพมาแล้วมันเก่าปีแล้วเด้อพ่อใครอยู่พอใครอยู่พอได้700ใครอยู่พอได้700อยู่บัดนี้นั่นผมปีหน้าเด้อคนสิได้700ก็บ่ทันได้ได้ดอกอ๋อก็สิได้ล่ะแม่เดียวคัน60ปีเขาก็สิว่าผู้เฒ่าคัน70ปีนี่มันคักกว่าเฒ่าเอิ้นว่าหยังบัดนี้คนชราบ่คนแก่โอ้คนแก่นั่นเพิ่นโทรมาแล้วเอารับเพิ่นพอธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีค่ะคุณพ่อทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสาวสวัสดีจ้าพ่อแม่ญาติท่านที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกเที่ยงทุกสายจ้าลูกรับฟังอยู่ค่ะพ่ออาการพ่อแบบประมาณอยู่ดอกจ้าสิจองให้ญาติท่านเฮาเพิ่นมาหาท้องพ่อจองท้องเดี๋ยวพอหาหัวท้องก่อนจ้ามือบ้านเนี่ยลูกสาวพ่อใหญ่เถียงใกล้กันก็พอนะเปิดเสียงลูกปะเททองหล่ออันฮู้จักเพิ่นอยู่ติฮู้จักอยู่เคยเห็นหน้าเพิ่นบ่เนี่ยเห็นคาบงามๆแต่เนาะพ่อเคยเห็นอยู่เนาะกันยองเอารถนะพ่อคุณแม่นี่จ้ะเดี๋ยวอ่านตั้งใจว่าไหมจ้ะแม่นี่ค่ะแม่เนตพ่อสิเขียนว่าเดี๋ยวเอาอย่าไว้เด้อพ่อสิเขียนตัวใหญ่ๆถึงว่ามันบ่ถูกซับกับแม่เนตเนี่ยลูกสาวน้อยลูกสาวใหญ่เข้ามาก็จะมาดัดแปลงตัวหนังสือแม่เนตหยังลูกล่ะนามสกุลพรมศรีจ้าท่อนี้มันบ่พรมศรีนี่มันบ่
ค่ะแม่เนตแม่เนตพรมศรีบ้านหนองขามบ้านหนองขามบ้านหนองขามอ้าวแล้วๆขออามอขามขอพ่วง1กิโล1กิโลเนาะอืม1 1กิโล1กอกอกิโลกรัมนี่กอกอเนี่ยเนาะจ้ามันกอหม้อเนาะบ่กิโลเมตรเนาะอ้าวพร้อมครอบครัวเด้อ1กิโลแล้วก็เงินเพิ่นว่า200เฮ็ดหยังให้อาได้อีกว่าเอาช่อไฟสะอาสนับผู้เสนอก็ได้อาช่อไฟ3มาขี้น้ําอีก200จ้าช่อไฟ3มาขี้อีก200คุณแม่เนตนี่บ่ครับจ้าคุณแม่เนตอือไล่ซื้อเดียว2รายการก็ได้ดอกน้องลูกเนาะจ้าเดี๋ยวให้น้องป๊อปแยกให้เอาอีพ่ออืมเอาอันเดี๋ยวสมมุติให้น้องป๊อปไปเขียนเอาก็ได้เดี๋ยวพอสิเขียนไว้2รายการให้เลยเนาะแล้วก็อันลูกสาวผู้ใดเข้ามาก็ได้แม่เนตคนเก่านี่สกอนซ่าๆจักหน่อยมันสิได้ผ่าเล่มงามแม่เนตแม่เนตนี่ก็อันนี้ช่อช่อไฟช่อเอาช่อนี่เอาเขียนช่อจังได๋สิมาเขียนชั่วเนาะบัดนี้ช่อไฟช่อไฟสามัคคีธรรมสาจ้าสามัคคีธรรมอันคนละคนกับผู้ใดเนาะแม่เนตก็สิว่าเนาะบ้านน้องขามสําหรับผู้อื่นซื้อลูกกันเนาะเพิ่นซื้อแม่นเพิ่นแม่กองสนะแม่น้องกองโอ้พี่น้องทั้งน้องขามที่ฟังอยู่แม่น้องกองเด้อเอาสีค่ะอันใดอีกมีอันใดแล้วก็บัดนี้รายการใหญ่รายการนิมิตลูกนิมิตค่ะเอาลูกนิมิตมาเขียนเอาเล่มใหญ่น่ะเลยมาเขียนเลยจ้าเล่มนี้บ่พอหาแม่พอครับเล่มใหญ่นี่มันซั่นครับเล่มใหญ่สีฟ้านี่เนาะเดี๋ยวสีน้ำเงินนั่นแหละค่ะสีน้ำเงินกับสีฟ้ามันคล้ายๆกันเดี๋ยวหาคนได้เห็นแล้วอันนี้แหละแม่ลูกนิมิตแม่มันลืมวันกลางเสนาอันนี้ไล่มือพอก็มีมองเพิ่นขาก็มีมองเพิ่นเอาไว้ก็มีเนาะปากกาก็100อัน100เท่าใดบัดนี้จ้าฮะลูกที่100เท่าใดบัดนี้100ลูกนิมิตเอ้าอันนั้น108อันนี้มัน117จ้าเอาแม่นบ่ลูกที่117เนาะเบิ่ง117พ่อโควิดเวียนเทียนอันนี้118อืม118กับแม่ครูเอาซะภัยวันเอาซะซาซะซาเอาเขียนแม่ครูแม่ครูเขียนใส่อีหลีมันเลยสิเขียนให้มันสีดีๆจักหน่อยจ้ะเขียนใส่แม่ครูปะภัยวันเนาะจ้ะตระภัยวันปะภัยภัยหอดไผ่เหล่าเด้อภัยวันวันนี่ว่าล่อมันบ่ฮู้ค่ะวันนี่วันอันว่าแหวนมหานากาศล่อลิงยอยักกันล่ะค่ะของเพิ่นโอ้มันเขียนมันใกล้กันกับอันสาวมลีวันบ้านพ่อนะพ่อก็เลยว่ามันอันเพิ่นสิอันออกอยู่คุณครูประภัยวันอันนี้อันนี้ล่ะเอิ้นว่าวันระยะนี่ล่ะวันจ้านามสกุลโพโพโนค่ะโพค่ะโพโนโพโอ้จักดีนามสกุลแม่ใหญ่นี่โพค่ะโพซื่อๆบ่มีทิเนาะจ้าโพโพโนแต่ว่ามีอันนั่นล่ะพ่อทินั่นล่ะจะเป็นเอากะลั่นขันไว้อีกก็เลยบ่ต้องอ่านทินะจ้าเออนี่ขันมีกะลั่นอันทิบ่ได้โพโนเอาแล้วๆว่าจังได๋บัดนี้1ลูก1ลูกจ้าตอนนี้เนาะขออนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นเนาะตอนนี้ทั้งเอาอันทั้งว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดดอกไม้กันอยู่สะดอกเอามาอันอยู่พินก็เขียนไว้ว่าอันนี้มันเป็นหมายเลขลูกที่118เด้อ1 1แล้วก็8วันนี้118เนาะพ่อเนาะ118แม่ครูประภัยวันโพโน1ลูกเนาะราคาฮู้จักแล้วเนาะ1กัน 10,000 10,000 บาทจ้าอันนี้1ลูกพ่อใหญ่นี่ก็เขียน1ให้ซื้อบ่มีลูกก็ท่วงเนาะ1ลูกเอา1เขียน10,000หน่วย10 100 1,000 10,000หน่วย10 100 1,000 10,000เอาถูกต้องเอาว่ามาจ้าอ่ะท่านนี้ล่ะค่ะ
พ่อมาโทรมาเป็นกำลังใจให้อีพ่อทั้งสองเด้อครับจะไปกินข้าวเที่ยงก่อนมาข้าวบ่ายก่อนมาที่เนี่ยโอ้พ่อกับบ่ทันได้กินดอกข้าวเที่ยงก็ได้พ่อมาเลี้ยงข้าวเที่ยงเฮาลืมซั่นแหละพ่ออือสิไปกินมองพุ่นแน่มองนี้แน่มันจะกินกับลูกสาวป๊อบเพราะว่าอันมื้อนี้สั่งสลัดอีหลามาส่งฮอดทีฝากเสียงยังเมนูพี่เด้อลูกสาวป๊อบเอาสลัดมาส่งตั้งแต่บ่ายพุ่นเด้อน้องโจกเอามาส่งน้องแม่เอาพ่อกินมาลําบันที่แม่ฟ้ายังพ่อได้กินเที่ยงแม่พี่จะมาเอาเด้อจ้าเป็นกำลังใจอีพ่อทั้งสองด้วยจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราธรรมสวัสดีจ้าสาธุธรรมสวัสดีสวัสดีกับธรรมปีใหม่กับลูกสาวยุพินบรพาโอ้มันนี่เป็นประธานอย่างดีไทยเลยเพิ่นว่าจังไหนก็คันสิว่าแม่ฟ้าแม่ฟ้าคันผู้บ่ฮู้จักกันเนี่ยบ่ฮู้จักได้ชื่อของเพิ่นยุพินบรพาก็เมียน้องฝาคนคนเดียวกันเนาะเออเอาอันไทยเลยก็เอิ้นแต่ซื้อลูกพออันคั่นไปบ้านผมนี่ว่าไปบ้านน้องหินน่ะเขาบ่เอิ้นพอพุ่นเออไปบ้านเฮียคือกันเขาเอิ้นว่าจังได๋พออันพอเดนมื้อนี้มายามใดว่าซั่นโอ้ยหั่นโอ้ๆว่าจังซั่นนี่ครับผมรู้จักแล้วพอว่าลูกผมซื้อเดนพอพ้นครับพอไอเดนธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีพบอุ้ยพอพ้นโอ้ยมากครับบ่มากซ้ํานี่ก็คือสิลืมซื้อแต่ละยายบ่ลืมซื้อดอกแง่โทรมันก็เป็นคึกคักเออโอ้คือพออุ้ยนั่นแหละแม่นแม่นแม่นผมกําลังสิว่าลักเตียนน้ําไหลก็ออกมาเออเฒ่าเออเฒ่าอันเฒ่าเฒ่าว่าท่านแล้วดียายพออันมากะสิเฒ่านั่นล่ะอันอันผมบ่ใครมาผมบ่ใครมาเข้ารายการแม่ปานคือสิลืมซื้อนั่นนะเออแม่นอยู่อ่ะพออันมื้ออันมื้อนั้นอันคุณพ่อทั้ง2คนมาเข้าได้เป็นงานแจกข้าวอยู่เลาะนี่ก็เลยบ่ได้โทรมันจะไปแม่ปานบ่บ่เป็นหยังแต่ว่าพาดพิงหาอยู่เด้อก็เลยบอกอยู่ดอกว่าอันขอโทษขออภัยเด้อที่บ่ได้โทรพออุ้ยพอพ้นสะดอกมื้อนั้นเพิ่นเป็นบุญแกเข้าอยู่ล้อเตียนครับสร้างอยู่เป็นร่องประธานแม่ฟ้าที่เป็นร่องเป็นประธานน่ะแม่นโอ้เป็นร่องประธานไว้แม่นั่นมาเด้อแม่ฝากแม่นั่นมาเด้ออือเข้าหาคุณพ่อเฒ่าทั้งสองแม่นๆๆก็ยังมาเว้าเรื่องนี่แหละแม่อันคันช่วงสิหนาวๆแน่พันแน่นหัวใจคันเว้าไปแน่ก็ไอ้ออกๆเป็นจังได๋นี่ล่ะบอกพ่อพ้นอยู่สิงใส่เบิดมือเนาะเอาสุดท้ายพ่อมังสิได้แม่ฟังให้ได้ฟังให้ดีฟังแล้วให้จื้อเอามันสิเป็นไปจังได๋สังขารมันบ่แน่นอนผมบอกว่าพ้นเอ้ยใครจังได๋จังนึงครับผมไต่ก้อนเก็บศพให้แน่เด้อผมสั่งไว้แล้วโอ้ยบ่แน่บ่นอนบ่แน่นอนน้องแม่ปานเนาะเออแต่ผู้น้อยก็ตายก่อนก็มีเท่านึงสวนกลับมาอย่าเว้าจังซั่นจักไผสิตายก่อนไผล่ะพะซั่นนั่นล่ะอันเมื่อเช้านี่ก็โทรหาไทพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยบ่สบายตั้งแต่ปีใหม่พุ่นแต่ว่าใจมันดีอยู่เลยว่างซั่นน่ะอันพี่น้องเพิ่นน่ะ72แล้วเด้อพ่อแม่เป็นหังเพิ่นหังนุ่มมันไปหันไปนี่ได้เซ้ยเม็ดเจ้าของ60กว่านึงก็สิตายสนุกชวนไปเอาบุญบ้านเพิ่นโอ้ยยามพบกับเจอกับจันนี่บ่กล้าไปดอกอยากอายสนุกว่าแม่ปามผมยังว่ากับพ่ออุ้ยอยู่เนาะเอาพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยเห็นแม่ปามจักเทียบ่เห็นอยู่ซั่นเรามาบ้านเฮาอยู่เด้ล่ะผมก็บ่เห็นจักเทียเราเป็นตาแข็งแรงเด้ผมเว้าผมจ๋าแล้วเนาะเบิ่งฟังเรารักษาพอบ้านแล้วเนาะโอ้บัดเห็นอันเฮาเห็นกันมืออยู่บ้านแม่ฟ้าเนาะครับโอ้ยผมเห็นแล้วแม่ปามก็ได้หั่นน่ะแล้วก็ยังพ่อจุ๊ๆนี่บ่พ่อซ้ําแม่บ้านซ้ํากันกับแม่บ้านผมล่ะบ้านนี้หั่นดอกก็เลยว่าโอ้ยตายไปแล้วก็จะมันบ่ออกไปน้ำนอโลกนี่มาถอนไว้นั่นผู้เดียวเนาะสนุกว่าครับโอ้แต่อยากว่าสนุกโลกนี่มันบ่แม่นของไผของมันเนาะแม่มันอยู่น้ําอากาศเนาะแม่นั่นมันอันดีบ่คือแม่นมันเฝ้าหลายบ่ได้ย่างไปใส่แล้วมันอย่างมันขอดบ่สนุกว่านะปานสังขารเฮาเออเนาะบัดนี้แม่บ้านผมคือกันเด้ผมไปเฮ็ดงานแม่เมียยามมื้อแลงบางครั้งกินข้าวแลงแล้วเบิ่งทีวีอยู่เฒ่ามานวดให้แหน่ข้อยจังสินอนได้ว่าซั่นโอ้เอานวดกันนวดย่างยังเฮียนได้อยู่แม่พ่ออันนึกเข้าพอไฟลูกกินได้อยู่แม่นอยู่แต่ว่าไปไกลๆมันหัดย่างบ่ได้มันขึ้นขามันลอยมันหยังบ่ทับตะปื้นแม่นธรรมดาธรรมดาล่ะแม่เออก็เลยว่าอู้สั่งแม่นแต่มันสิตายสิหยังตอนนั้นท่านสิว่าเอาเกียงมันบัดแม่ปามปวดขาคือไปหันไปนี่บ่ได้บัดพ่ออุ้ยปวดคือไปได้ตัวขี่รถเนาะยายเนาะปวดได้พออุ้ยย่ํามันนี่แต่ว่ามันย่างมันลอยมัน
ย่างกระจึกกระเจนแม่เรียงปวดมันก็บอกปวดหรอกมันขาลอยขาเนี่ยเป็นขานั่งนอนอยู่สบายอยู่โอ้อายุเนาะแต่ว่าเว้าเรื่องอายุนั่นแม่บ้านผมกับแม่ปามก็อาจจะลื่นกันจักปีนึงนี่ล่ะไปแต่ว่าพวกลังคนนั่นไม่ไงนั่นเราได้83ปีแล้วก็ยังย้วยๆอยู่ดิแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ปามเด้เอ้ามันบ่ได้เกี่ยวว่าอายุหน่อยอายุหลายคนมันเป็นน้ําโลกไฟโลกมันเด้บ่ได้ว่าได้แม่ปามแม่ผมน่ะเดี๋ยวนี้แม่ผมน่ะเดี๋ยวนี้กันหน้าก็บ่ไกลบ้านดอกเดี๋ยวนี้แม่ผมน่ะเอาไปไว้เถียงหน้าผุนย่างฮอดบ้านเสยได้91แล้วแม่นั่นล่ะนั่นล่ะมันโอ๊ยแม่นั่นแต่มันต่างกันกับผู้เกิดใหม่รุ่นเนาะสนอกว่าผู้เพิ่น80แล้วเพิ่นได้จุงก็คนจับเจ้าของยางไปยับไปวัดนั่นแม่ปอนเป็นนั่นพอเว้าจากกับพี่น้องเด้อผมสิหารายชื่อผู้เพิ่นฝากมามื้อนี้เอาเว้าไปเว้าไปครับสายต่อไปครับก็โทรมาเว้ามาจากันผู้ใดอยากทำบุญทำทานยังก็โทรมาคันบ่อยากจองหยังก็โทรมาเว้ามาจามาทักทายกันครับภาษาผู้เฒ่าเนาะมันบ่พอครับครับคนหนุ่มเขาก็บ่โทรหาเฮาเด้มีแต่ผู้สูงวัยผู้สูงวัยไฝ่ธรรมนี่ล่ะครับผมครับโอ้มื้อเช้านี่ลืมบอกยายประดิษฐ์ได้พอไปวัดน้ำกันเอาเลนไปพร้อมโอ้มื้อนี้โทษกำลังใจกันเด้อว่าที่บอกอยู่เอ้ามาได้เด้อล่ะธรรมาสวัสดีครับธรรมาสวัสดีครับสวัสดีธรรมาพ่อคุยพ่อคุณสวัสดีครับบอกอันนั้นของจิตของเป็นนี่ก็ได้เนาะครับแม่สว่างบ่จ้ามันคือเสียงแผ่วๆคือยังคนบ่สบายแท้บ่สบายพ่อคุยเป็นจังได๋ล่ะคุณแม่เป็นเวียนเอ้าอันก็ย้อนบ้านนี่ล่ะคันก็มีครับเข้าอันพ่ออุ้ยบ้านนี่นะครับบ่ค่อยสิไปคนเจ้าแล้วยายเวทมันบอกว่าอ้าวอย่าแซงคิ้วว่าซั่นโอ้ยายเวทว่าบ่ได้เจ้าควรโทรมาอันส่วนไปวัดเออๆๆๆค่อยสิไปแล้วซั่นอ้าวอย่าไปก่อนว่าซั่นให้ยายไปก่อนเมียนยายก่อนว่าซั่นโอ้ยายเวทว่านะจ้าครับครับบ่เป็นหยังดอกค่อยแซงคิวก็ได้ก่อบ่เป็นหยังดอกแม่สว่างคุณแข็งแรงอยู่คุณแม่ยันเจ็บนี่ล่ะก็เลยนั่นเลยเป็นวินวานมันนอนบ่ได้อิ่มนะโอ้แม่นแม่นแม่นงานหนักว้าแม่ก็หนักอยู่ก็เฮ็ดน้ำเพิ่นหั่นล่ะครับก็บุญหนักๆยังหิวปูนหั่นน่ะมันเลยเจ็บแขนบ่อยู่อันนี้หนักบุญหนักบุญเนาะครับสาธุนำเนาะหนักบุญเนาะให้ข้าน้ำเพิ่นหั่นล่ะครับเฮ็ดบ่ได้หยุดน้ำเพิ่นดีแล้วล่ะคุณแม่ดีแล้วเฮาเฮ็ดบุญบ่ไปแฮ่ล้อก็เว้าหยอกกันไปแฮ่นครับคุณครับครับครับอันนี้ก็มันก็ลักษณะเดียวกันล่ะแม่ครับคันคนเฮาบ่อยู่ดีสบายเนาะคือร่างกายบ่แข็งแรงคือสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงแล้วก็สภาพของจิตใจมันก็บั่นทอนลงคือกันเนาะผมก็เลยเว้าว่าโอ้ยจังได๋จังนึงก็ค่าตายก็มาเผาเด้อก็เท่านั้นตัวครับครับครับบ่เข้าใจเวทจังซี่ล่ะคันผู้เฒ่าเขาหากันปรับทุกข์แต่เลี้ยงไอ้ร่างกายเด้แม่สว่างจ้าเลี้ยงร่างกายของเฮานี่ล่ะก็เจ็บก็เป็นกันย้อนบ่เฮ็ดเฮาเฮ็ดบ่หยุดบ่ย้อนครับธรรมดามันเฮาก็คันบ่เฮ็ดเฮาก็บ่ได้ออกกําลังกายเฮาก็บ่ดีปานใดได้แม่เฮาก็ต้องออกกําลังกายก็ตลอดนะโอ้โหมันสบายคันจะไปเฮ็ดบุญก็สบายได้แต่บุญเพิ่นวัดเพิ่นเจ็บแม่นครับมันธรรมดาแม่สว่างเนาะก็บ่อยบัดนี้มันธรรมดาเว้ยเกิดมาอยู่ใต้บ่วงของกรรมเราเกิดมามีกรรมกรรมเอียงแน่แม่สว่างก็คงสิฮู้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามีกรรมเป็นก็บ่ได้รู้ทางนี้เนาะพ่ออุ้ยก็ได้เฮ็ดกันเบิดนั่นล่ะเนาะแม่นก็คืออยู่ในหนังสือธรรมวัดละเฮาล่ะเพราะว่าคือหัวข้อผมว่าเราเกิดมาทําไมก็เกิดมาใส่เว้นใส่กรรมคําว่าเว้นกรรมก็บ่ได้ถือมาอันเว้นกรรมนี่มันกรรมดีก็มีแสดงแม่ก็ต้องแยกออกแล้วก็เฮามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามคือกันเบิดทุกคนฮู้แล้วปกติเฮาเนี่ยแม่สว่างกับบ้านก็อยู่ห่างไกลกันเด้คันบ่มาพ้อกันทั้งศีลทั้งธรรมนี่เฮาก็บ่ฮู้จักกันได้แม่จ
จ้าแม่นเขาก็มาพ่อกันทั้งบุญทีละเขาหูจักกันทั้งฝ่ายบุญทีละแม่เอ้ยเขาจังหูจักกันเท่านั้นแหละเนาะครับครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราธรรมะสวัสดีสวัสดีกับธรรมะเอาสายต่อไปพี่น้องยะโอเอลังเล่ใจโทรมาจองแนวใดก็ได้โทรมาเว้ากันนั่วหัวกันมวนก็ได้มื้อนี้ผมสิถิ่งใจคุณพ่อสุพลผมเบิ่งรายชื่ออยู่ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีพ่อใหญ่อุ้ยพ่อใหญ่โพโอ้สวัสดีปีใหม่กับคุณยายภาพอีกครั้งนึงนะแม่กำลังไปเหาะเคียงพี่หมาหมกปลาเบิกบุญอยู่โอ้ให้อยู่ฝันเนี่ยเออๆๆอืมฝันอยู่ครับวันที่8ที่9ก็บ่ได้นอน2คืนยายภาพพ่อใหญ่อุ้ยเป็นหยังเป็นหยังเห็นนางละยายเจ็บแขนปวดแขนโอ้อืมโอ้เจ็บแขนปวดแขนครับเราฝักซีนหมูฝักซีนหมูลาบให้ลูกกินโอ้อาจารย์ตึกกิจจนาปวดถึงหน้าหัวเฮงหรือไม่นอนปวดตะปวดแน่บ่ให้หิดหนังได้จักทีโอ้ธรรมดาล่ะธรรมดาล่ะยายเอ้ยมันอายุเฮาเนาะเอายายบ่ต้องเฮ็ดอีหยังล่ะไปตามมันจังสบายกาลูกเต้าก็ของกินเนาะเฮ็ดกินธรรมดาว่าบ่ได้ลาบแต่เกียแล้วลาบไปเขากินก่อนใครใครก็ผู้จังนึงอยู่ในแม่ใครก็ผู้จังนึงอยู่หมกปลาเมื่อยเออเอาสิได้แซ่บกันเนาะกำลังใจเด้อครับครับธรรมะสวัสดีครับครับสวัสดีครับธรรมะมื้อนี้บ่ได้นับเสียงบ่ได้นับสายว่าแต่ผู้ใดโทรมาเอาไว้ในใจเสมอได้ครับเออครับสายต่อไปครับเอาสายต่อไปแล้วก็ขอประกาศว่าแม่ใบสีเคียงสาเพิ่นฝากเงินค่าอันคอมไฟเพิ่นได้มาร่วมกันแล้วเนาะผมก็เลยเปิดหารายซื้อเพิ่นบอกว่าจ่ายแล้วธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมพ่อตาอุ้ยตาโพดสวัสดีครับหนาวติย่ายหนาวติย่าหนาวอยู่เอาแดดครึ่งนึงเอาห่มครึ่งนึงย่ายไผ่สิเผาไผ่ครับบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้เอามื้อนี้เว้าเรื่องเผาเพราะอุ้ยเปิดประเด็นก็เลยเว้ากันไปตามนั่นล่ะคือมันบ่ฮู้จักดอกเนาะครับนี่มันเป็นความยายลานเด้อยายลานมุทิตาโอ้เอากะว่ากันไปคือมันเบิดว่าละแล้วมันน้อยใจแล้วแม่บ่มีความสิเว้าก็เลยเว้าใส่ก็เลยเว้าให้กันฟังซื่อๆดอกครับแม่นเป็นอีหลีบ่บอกเพิ่นก็มาเผาคือเก่าล่ะเอาหยอกกันเนาะแต่อุ้ยตะบุญครับยายลานมุจิตาครับว่าให้กำลังใจตะอุ้ยกับตะบุญเด้อครับจะนี่แหละเนาะครับผมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและจังหวัดเลยของเราสาธุครับจะได้ลาบต่อไปพี่น้องธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับสวัสดีธรรมะค่ะสวัสดีครับโอ้ยนาคุณเลิศแม่อ้อยบ้านหน้าคุณเลิศแต่ก่อนบ้านหน้าอีเลิศเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วให้เป็นคุณคุณเลิศพัฒนาแล้วจ้าเอาไว้จากไหนเนี่ยแม่เออจะมาฟังจ้าโอ้แม่อ้อยบ้านหน้าคุณเลิศมีแนวใดมาเว้าเจรจาให้มันม่วนเชิญค่ะผมมีอันสิเว้าหรอกเอาก็เว้าอยู่จังซี่ล่ะไปแล้วฮะสัตว์ฉันเพิ่นอยู่เมื่อเช้าเนี้ยโอ้ดี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 อันสิเว้ากับผู้ได้สิไปวัดหลวงปู่ชอบกับมาไปนำกันเด้อมแรงนะว่าเพิ่นสิพาไปตอน 5:00 นแรงเป็นคนแรงพูดไผ่สิวาสนาเอ้ยเตรียมตัวท่าเด้ออืมแม่วาสนาผู้ปัญญาดีอืมจ้าย่ายอ้อยหน้าคุณเลิศเป็นผู้ประกาศไผ่สิพาไปแม่ไผ่สิพาไปฮะพระอาจารย์ครูบาโชคเฮานี่ล่ะค่ะโอ้ครูบาโชคเนาะอ้าวๆๆๆงานเราจะไปช่วยงานเพื่อนพร้อมครับแรงน้ำครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและจังหวัดเลยของเราครับสา
สาธุธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับสวัสดีพระตาอุ้ยสัปดาห์พ้นจ้าพอฟังผู้ใดพอพ้นผู้ใดอุ้ยเนี่ยไม่พอหูเลยบ่โอ้โหแล้วเอาหูแล้วเอาสำหรับเราก็เพื่อนครับเอาว่าคุณแม่ว่าจังได้ฝากฝากไว้ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยจ้าเด้อครับคุณแม่จันนั่นล่ะครับสักอาหารลูกฝ้าพร้อมลูกกบพร้อมโอ้เดี๋ยวนี้กำลังสิกินข้าวสวยพร้อมกันเหมือนกันมันเป็นวัดประทันเช้าแม่พ่อตาคนโอ้เอามือเศร้าเอามือเศร้านี่แม่จันมาวัดบ่ฮึไปอยู่โอ้สมพ่อคนอันคนหลายจำกันบ่ได้มือเศร้านี่บ้านเฮามันคนหลายเนาะมื้อเช้านี่เนาะเหมือนพาใหญ่เต็มศาลาเลยบ้านเฮามื้อเช้าจ้าเอาเท่านี้เนาะตาอุ้ยเนาะโทษเป็นกำลังใจเนาะครับพระศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราครับสาธุครับมื้อนี้จากเทพบรรลาดเฮามื้อนี้บ่นับเสียงแล้วแม่พอธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีจ้ะพ่อพ้นพ่อโอ้ยโอ้สวัสดีครับแม่แต่งอ่อนมื้อนี้ว่าจังได๋เนาะเอาผู้ขาไปตากแดดบ่เนาะควมสิขอไปอยู่พ่อเว้ยหนาวบ่ยะแม่มื้อนี้หนาวบ่ตากแดดก็บ่ฮ้อนดอกมื้อนี้นะพ่อเว้ยมันเย็นพ่อพ้นครับอยู่ในสวนติแม่ไปปลูกพริกเจ้าไปไว้ในห่มคือเจ้าล่ะเราหยอกกันซื้อดอกแม่เอาเข้าไปแล้วก็สิไปอยู่ห่มม่วงหน่อยคือเจ้าล่ะดูใส่ก็ได้จะคือหลานผู้ขาเด้อยายเปิดวิทยุอ้อมๆอยู่หลานมาส่องหน้าส่องหลังบ่เห็นคนหรอกเชียร์วิทยุหงายเป่งเลยมันบ่ฮกเด้พ่ออุ้ยมันบ่ทันได้ฮกมันบ่ทันได้ฮกจ้ามันแปลกเกิดอยู่ดีๆๆจ้าเอาเฮ็ดไปแม่ชีวิตยังบ่สิ้นทำหน่อยมันนั่นที่กำลังขึ้นน่ะมันถือฝนน่ะเอ้ยเบี้ยหยามมันสิคือขึ้นคักแท้เนาะบัดนี้สิสนุกว่าเอาเฮ็ดงามๆย่าแม่บักพริกทำงามสนุกบ่เบี้ยบักพริกโคสนุกกับหุ่นบักพริกคักแท้เนาะสำหรับผู้ขาบ้านนะครับอ้าวฟังอยู่ฟังอยู่ตัวใหญ่ใหญ่เด้อพ่ออุ้ยพ่อโก้ครับจ้าอันว่าจองอันใดก็คือจังจองก็คือจังจำนายเบิดแล้วว่าจำนายแล้วจองนั่นล่ะแม่คันจองแล้วกะบ่เป็นหยังดอกก็คือว่าผู้เพิ่นบ่ทันได้จองผู้บ่ทันได้จ่ายสาธุนำคือมันเป็นหน้าที่จังได๋ล่ะแม่มันเป็นหน้าที่ครับว่าบันไดก็ได้5คันแล้วแม่พ่ออุ้ยเอาดีๆๆๆสาธุสาธุครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราและเมืองเลยด้วยเด้อสาธุครับพ่อคุณยายแต่งอ่อนเนาะบ้านพรประเสริฐครับรายการธรรมสวัสดีของเฮาจัดมื้อเช้านี้ผมฟังรายการอันดีๆทีวีเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ยอาจารย์ก็ได้ไปละโรงเรียนเนาะสุดยอดเนาะการจัดเนาะก็เลยบอกว่าพี่น้องเฮาหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆบ้านคือทางวัดว่าศาสนาผู้ใดมันมาประกาศก็คือบอกบุญคือเก่าครับดีเบิดพออืมดีเบิดคันพี่น้องเฮาผู้ใดที่โทรมาก็ดีกันคือเก่าครับบ่ได้ว่าท่านใดบ้านใดเพิ่นบอกว่าคันเฮาสิทําความดีเนี่ยคือกล้าคิดกล้าทำอย่ากลัวถ้าสิทำความดีเนาะมีปัญหาเรื่องศึกษาให้ท่านท่วงที่ของพระอาจารย์มาลงฤทธิ์นะเมืองไทยของเฮาสิพัฒนาให้ดีก็นี่ก็คือรายการดีๆก็ดีโลกก็ดีธรรมอันนี้ ผมฟังมื้อเช้านี้โดนๆหลายๆมื้อจังค่อยมีเวลาได้ฟังดอกพอก็ถือว่าเกี่ยวแก่กับพระพุทธศาสนาก็เลยอยากจะให้พี่น้องเฮาผู้โทรมาว่าหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยอยากให้เว้าได้สุคนครับพอมันเว้าติดปากออกมาแล้วมันสิเข้าซึมซับเข้าอยู่ในใจของเฮาครับคิดไปคิดมาหนทางแบบนี้ก็ถือว่ามันถูกต้องเนาะเอาธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีครับธรรมสวัสดีพระตาโอ้ยครับสวัสดีสวัสดีแม่คำตันสวัสดีพ่อแม่ญาติสังสารฟังครับอันจะ
ม่ได้เป็นมาวัดปฏิภาณเมื่อเช้าเนี่ยมาพ่อกันอยู่เอาเลนมาพร้อมลูกสาวพามาขี่รถครับขี่รถเก๋งยางงามยายประดิษฐ์เล่าบ้านนอกอยู่บ้านนอกบ้านในเล่าให้ลูกชายอยู่เดี๋ยวนี้ก็โอ้ยายประดิษฐ์แต่ดูดีมื้อนี้ฟังอยู่บ่ผู้อื่นได้มั้ยคำตันจ้าสิเอิ้นครับยายประดิษฐ์ท่านไม่ได้ฟังแล้วส่งเข้าเด้ออืมอัตลีนนั่นล่ะมีแต่เล่นๆครับก็เด้อมีใบกับหลังเท่าไหร่ใบนะเมฟ้ามันหลับไม่ฟังละตัวเขาละเออเมฟ้าเป็นประธานมาเนี่ยเมฟ้าเมสฟ้าเพิ่นบ่ทันได้ล่ำอีกจังหน่อยเพิ่นสิโทรเขามาล่ำเพราะว่าวังนึงเพิ่นโทรเขามาก่อนหมู่เพิ่นเป็นประธานเพิ่นก็เลยสิบ่ล่ำกำลังสิกินข้าวสวยซั่นแม่คำตันเออเมื่อวานก็สิโทรหาเพิ่นแล้วนี่พุทธเราเป็นสุขลมเออก็บ่ได้ไปเลยโดยพุทธมาดีเมื่อวานนะครับแต่บางลูกก็ไม่ได้ฟังก็ได้ฟังครับเอาละชื่อที่บ้านอันลูกเคยก่อนที่บ้านไม่ดอกครับครับเข้าไปสมเส้นกระดุมเล่นหมดทั้งด้านครับมีฝั่งอยู่ด้วยพ่อเด้อครับทำสมานเด้อพ่อแม่ที่ต้องรำความเป็นนะครับจ้าจะมีอันบุคคลที่เจ้าหลักก่อนเลยเนาะครับตอนเดินไปคือเดินไปครับเดินลาครับลาอยู่หมอลำไหมครับจ้ามื้อนึงก็ได้ฟังสาวบุกไห้ล้ำอันผักหูมเพียมของฉันเอ้ยฟังอยู่ไห้พุ่นละว่าบ่ครับสาวบุกไห้บ้านน้ำห้วยนะสาวผู้ไห้เพิ่นมีบทบาทครับมีบทบาทดีๆเด้ครับครับไปจังจะฟังฟังเด้อครับครับศาสนาเป็นศาสนาประจำไทยของเราครับครับครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับฮัลโหลจ้าได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วครับจะคุบังเฮือกเบอร์ซะมาครับปัญญาเอ็นโหผิดบ่ผิดดอกครับมาดูมาจากสายโอ้ห้าน้องโอ้ขันจังสันผิดเด้อจังสันผิดอยู่อันนี้อยู่ในสถานีอยู่นี่มีแต่สุพลครับเออเป็นโทรผิดสายผิดพอสายมันพันกันครับเอาครับทำไมวันนี้แม่นแท้ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับจ้าธรรมะสวัสดีจ้าคุณผู้วิคุณผู้ชมโอ้อันนี้แม่นน้องนั่งบ่โทรผิดดอกเนาะบ่ผิดดอกมื้อนี้ตั้งเจโทรอย่างดีสิโทรผิดนั่นแหละครับบางเดือนเพิ่นผิดแม่แม่นั่งจ้ากำลังมีตั้มตมบักแล้วก็โอ้โอ้เราเป็นโอ้เราเป็นตาหิวข้าวสวยอยู่ดอกแม่เราเป็นตาส้มเขียวแท้ครับคุณแม่กำลังแข็งแรงแล้วแม่น้องนางนะคนกลัวอยู่ข้างบ้านนะครับแล้วเขาจะได้กันโต๊ะต้นได้กันเขาล้มเงาจะได้ช่างครับครับครับได้เหรอครับก่อนนึกวันนึงก่อนเพราะยังติดวันกับพันธุ์ตอนย่างเด้เนาะคุณแม่สว่างเนาะครับแม่นางว่าเป็นยังไงดอกแข็งแรงดีแม่นางนะจ้าแข็งแรงอยู่เพราะลูกได้ติดไปติดแขนติดขาปั๊บปั๊บอยู่ครับอืมว้าใหญ่มาครับจ้ากำลังเสียนซักผ้าออกผ้าไปตากได้ยังไงเลยกันตมผักเลยให้น้องนะครับแฟนจะถึงคนป่วยครับจ้าบอกบอกไปดิน้องพ่อน้องสิกิจเป็นกระดาษบอกไม่ได้บอกดอกแม่เขากันระวังครับเก็บใครได้ป่วยเป็นของธรรมดาตายนี่ก็จักสิมือใดขันพูดได้ขันพูดได้ใจน้อยใจอ่อนก็สั่งไว้ครับผมตายเผาในเด้อครับสั่งกันไว้โทรอย่างนี้คุณเด้ไปบอกของคุณไปหลังที่ทางครับท่านเจ้าคุณโทรเด้อว่าอืมเจ้าของใช้ก็ไม่จบครับอย่าเอาไอ้แม่น้องนางก็ฟังอยู่ครับไปที่เสียงทุกหมายทุกหมายเลขที่โทรกับมากรแล้วก็กำลังที่โทรเออพลังเงียบพลังส่งเสริมญาติธรรมใหม่ญาติธรรมเก่าเฮาเนาะครับก็อย่าแล้วก็หน้าใหม่ทั้งสองก้อนนี่ล่ะอืมครับครับผม
แล้วสิถ้าฟังหมอลำก่อนเนาะถ้าฟังหมอลำอยู่เนาะแม่เนาะครับทางรองนั่งเอกนั่งเลยกระทู้ประมาณร้อนไม่สิขึ้นสิฟังแบบนี้มันมวนอยู่บ่แม่มันมวนอยู่บ่ดีจักแล้วผมอู่น้ำทั้งนี้แล้วก็ค่ะลังเทียกระเจงใจญาติพี่น้องเพิ่นสิว่าล่ำดูหลายล่ำเฮาเพิ่นก็สิเว้าแนวนั้นแนวนี้เพิ่นสิว่าโอ้มื้อนี้บ่ต้องร้องเพลงแม่นางเนาะให้ล่ำเนาะนางเอกเนาะจ้าเพิ่นล่ำเพิ่นร้องม่วนเบิดจ้าเพิ่นขึ้นเพลงอีกพออย่าไปว่าเพิ่นดิโอ้ยอย่าไปว่าติบ่ว่าดอกผมก็อยากอายต่างยุ่นนะอายอายล่ำม่วนคืออย่างนี้เนาะฟังม้วนนี่เนาะเฮาลําครับบ่เป็นฟังที่ถูกขึ้นว่าม้วนลํามวนหั่นวะจ้าเป็นกําลังใจให้พ่อจ้าครับนะคุณศาสนาประจําชาติในจังหวัดของเราครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมะจ้าสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ฟังอยู่เด้อครับข้าที่ล่มหนุ่มหญ้าไม่กับบ่ฟังมันได้เป็นว่าอย่าแกวเว้าดีนะเป็นว่างซั่นเนาะครับข้าที่ล่มหนุ่มหญ้าไม่กับบ่ฟังเป็นแห่งผู้อ้วนผู้ใหญ่แม่น้องนางไงครับเป็นว่าแม่แก้วสบายว่าก็แม่แก้วหูทางนอนห่มผ้ามาตีดินซอยแม่น้องนางค่ะท่านเป็นว่าแม่น้องนางเราเก่งเราปลูกผักไม่ฟังเลยบ่เป็นหยังดอกบ่ว่าแม่แก้วบ่หาคิดแม่พานะดอกแม่แก้วไข่กระตุ้มผาไข่ขนมเทียนไส้หวานไส้เค็มไข่คาราซองไข่สิงคโปร์ไข่แป้งซั่นครับเลี้ยงลูกจนว่าใหญ่ไข่แต่กระตุ้มโอ้ครับผมกินแบบแม่น้องหางครับเป็นแม่ค้าธรรมดาเรายายเป็นฝีมือเฮ็ดข้าวต้มขนมดีเนาะเฮ็ดข้าวต้มขนมขายครับโทรมาเริ่มอันน้องละเมียดเด้อใกล้ใกล้ก็โทรมาเด้ออืมโทรมาเด้อแม่อันอย่างก็แม่ผู้ให้แม่ผู้ดีใครเติบเนี่ยโทรมาได้บ่บ่คนผู้ให้บ่ทันมาเถอะยายเออผู้ให้ใครเติบเนาะผู้ให้ใครเติบเนาะครับผมเรียนเนาะสิเราตีคนสดได้เนาะเราร้องเพลงเราลํานะครับบ่แม่นก้นโดนคือเอิ้นก้นสดก้นสดบ่ยายเออเหลียวเห็นจังก็ลําไปเว้าไปสินะโอ้แบบเดียวกับพ่ออุ้ยตัวเนี่ยเออเอิ้นตีก้นสดครับแม่นลํานั่นหรอกครับโคสุพ่ออุ้ยก็บ่ได้อ่านหนังสือเป็นได้ยายเออผู้ใดมาทานก็เว้าไปได้เบิดนะเออเว้าไปเบิดนะครับที่ก้อนสุดนะครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราครับสุดยอดต้นตำรับคักเลยเอาจังสี่พี่น้องเฮากระโทษมาเด้อเห็นหนังสือฉบับใหม่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานในโบสถ์อันนี้ก็ได้เว้าแล้วเนาะอันนี้ก็ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบญาติธรรมกองทุนญาติธรรมช่วยเหลือญาติธรรม และงานระดมทุนทอดผ้าป่าสามัคคี1รอบปี1กองทุน1ครอบครัวโอ้1ครอบครัว1กองทุนหนุนสื่อธรรมะกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลางฮะโอ้ย 10,000 บาทในหน่วย10 100 1,000 กองใหญ่ 1,000 บาทอย่าตกใจธรรมะสวัสดีครับเอาคือไปฉันบ่เฮ็ดจังได๋เออเฮ็ดคือเก่านั่นล่ะเดี๋ยวให้เพิ่นโทรเข้ามาเอาโทรเข้ามาใหม่เด้อพ่อใหญ่พ่นเพิ่นรูดแห้งพอดมันเลยล่นมันเลยกายครับทุนความหมายได้ใส่ในครับขอโทษกล่องทุนหนุนซื้อทำมากล่องใหญ่ 1,000 บาทกล่องกลางๆ 500 บาทกล่องเล็กๆ 200-300 บาท 200 บาททำบุญประทายข้าวเปลือกหรือว่าบุญกลุ่มข้าวใหญ่ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลท่านหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามหรืออยากสิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาผู้ตายจากญาติธรรมก็ได้ผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จัดณสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีดมวงตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมาสวัสดีครับ
ครับฟังเด้อครับกันม้วนเนาะอยู่2คนก็ได้เนาะม้วนตัวม้วนอยู่ครับอย่างม้วนอยู่แต่ว่ามื้อนี้เป็นแน่นๆหัวใจคันบ่แน่นหัวใจสิม้วนคักก็นี่อยู่ทั้งสิเว้าสิหัวนะยายก็อยากม้วนน้ํายายเลยโทรมาหาเออม้วนเลยครับม้วนเลยขอมอบความม้วนความซื่นกลับคืนไปให้หมอลําอันแม่ตายจากมือก่อนเด้อหือเอาหมอลําติยายมื้อนี้ฮะอันมื้อนี้เอาลําเลยบ่ร้องเพลงบ่แม่ใบนะเป็นหยังแม่ใบเป็นหยังโอ้บ่แม่ใบก็สิล้ําอยู่มื้อนี้ตะวันมาล้ําท้อนมื้อใดแม่ก็ฟังแม่ใบนํามวลหลายครับมวลหลายครับเจนี่นาธรรมะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับครับเออหน่อยๆดีเนาะยายนี่เนาะก็คือว่างานบอกบุญไปเรื่อยๆครับสายต่อไปพี่น้องเฮาโทรเข้ามาเรื่อยๆ0930851102ครับ0994677992ครับ2เบอร์ครับอันนี้ก็ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพเทศท่องรอพระประธานในโบสถ์นี่สีทอง2ชั้นนี่ล่ะพระประธานพระพุทธอุดมมงคลบ่ครับพระประธานในโบสถ์นะครับพระพุทธอุดมมงคลหรือหลวงพ่อทันใจหน้าตัก59นิ้วเนาะในเดือนนี้คงสิเปลี่ยนเป็นมีนาเมษาเปลี่ยนเป็นเมษาพ.ศ. 2564วางได้ขอเวลาเนาะในจังหวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของเฮาอันนี้เวลา 7:08 น. 12:00 น. ถวายปัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพราะว่าฮอดมื้อนั้นจังค่อยเว้าเอาจังซี่พอผมแน่นหัวใจแล้วคอยประคับประคองกันไปผมสิขอเวลาออกไปทางนอกเนาะอันนี้เว้าตรงๆให้ฟังถ้าแม่นพอบ่มามื้อนี้รายการคงเฮาก็คงสิไปบ่รอดนี่ล่ะคันหนาวๆมากเป็นโรดจังว่าเป็นยังหนาวทั้งหนาวทั้งสั้นหัวใจสะบั้นบัดนี้เว้าบอกเบอร์โทรญาติธรรมก่อนเว้ามาแล้วก็คือเสียงเนี่ยมันฝาดลงฝาดลงแหบลงแหบลงเอาโทร0930851122ครับครับเออว่าบ่เป็นหยังดอกพอเพราะว่าเฮาก็มันผู้สูงไว้เนาะเอาเนี่ยพอคือว่าอันเจดีไว้ติธรรมะสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีครับครับเอ้าบอกกับยายแมวก่อนจังออกครับบางไหนคุณจ๋าคนสวยได้โอ้สวัสดีค่ะสบายดีอยู่บ่เนาะโอ้ยสบายดีค่ะแมวผู้นี่บอกว่าบ่สบายเด้อเดี๋ยวเก็บไข่เดี๋ยวเก็บแผลเก็บเบิดเบิดสุแนวเอาโลดคุณแมวโอ้ธรรมดาละพ่อเอ้ยสังขารเฮามันก็ไปได้แล้วอันอย่าเว้าเด้ออันผู้นั่งเว้าอยู่นี่ก็ไปหาหมอมากก็พ่อครับการไปหาหมอมากก็อันเว้าได้ย่อยๆแล้วนี่นะโอ้ก็เข้ารายการจักเทื่อได้บางหั่นน่ะมันแบบว่าซิมันเว้ามันก็สิเว้าบ่ได้เนี่ยจักมันส่งบ่ใครบ่แม่นแล้วจ้าครับแล้วบัดนี้มันก็ไข่แดงแล้วมันได้เสี่ยงเงินแล้วมันก็เลยเซาโอ้โอ้โลกนี่มันเอาเงินเนาะเอาบ่เอาเงินสิได้ฮอดซะอุ้ยคันค่ำมาแล้วคันถูกก็ยากสิเว้าบ่ได้เงี้ยครับแล้วถือว่าบ่ถูกจักอยากก็ฝากตะบูก็ฟังไปอยู่น่ะครับฟังเที่ยวก็ฟังเที่ยวลําให้ฟังก็ฟังกําลังแล้วมื้อนี้นั้นมื้อนี้เป็นจังได๋เนาะเสี่ยวอีสานนี่เนาะเสาวางแล้วบ่เนาะวางขอผ้าแล้วบ่เนาะมาลําให้ฟังเด้อเสี่ยวเด้อยังกําลังอันเดียบหูปักปักอยู่อันวังพกผมมา2คนนะเพิ่นน่ะดูเสี่ยวนะเพิ่นสิเพิ่นหยังมากินกะดอกกะเดี้ยแม่แมวดีตัวได้เสี่ยวดูเสี่ยวมันโอ้ยก็ดีหั่นน่ะเนาะห้าดีบ่พอเนาะแต่ว่าเสี่ยวทางนี้บ่เฮ็ดหยังอ่ะนอกจากเฮ็ดอันให้เฮ็ดสวนไปนำหมู่นำพวกแล้วก็อันก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนนั่นล่ะคือนี่น่ะครับมันแต่ว่ามันเฮ็ดบ่เป็นเสี่ยวดีนะเกิดมาบ่เคยเฮ็ดแต่เสี่ยวถอผ้านะโอ้เฮ็ดอ้อยได้หลายแล้วแม่แมวเออก็ได้อยู่หรอกได้พอได้กินได้ทานอยู่หรอกแม่นอันนี้เท่าหั่นนะมีแต่เฮ็ดแต่พอได้กินได้ทานไปครับมันคนมันแย่มาแล้วมันอีไปหาหยังนะพ่อโพนเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้แม่นอยู่
เออเฮาก็มีแต่แค่หั่นล่ะเฮาได้ไปก็เอาไปนําบ่ได้หรอกก็สิ่งที่เหลือก็แล้วแต่ลูกหลานเฮาหั่นน่ะเนาะแม่นแม่แมวแม่นอยู่อะไรนะก็หั่นว่าครับอันเป็นเท่าไหร่ฝนตกแห้งบ่อยู่พุ่นน่ะเอาแห้งอยู่แล้วล่ะแม่แห้งแห้งตก2โยกแห้งอยู่บางคนก็บ่ได้สูบพรน้ําใส่อ้อยอย่างดีครับเนาะครับอันนี้ก็ดีอยู่ดีกว่ามันบ่ตกพอดีอย่างกระทุ่มอันตัวอย่างครับพอดีก็ได้ฉีดยาคุ้มแล้วพอดีมื้อเช้านะเออครับยังดีเนี่ยครับเอารถไปฉีดยาคุ้มแล้วพอดีอันน่ะเอาครับเข้าในการเป็นกําลังใจสองพ่อเด้อครับครับครับผมสายสอนคุณแม่สายสอนค่ะศาสนาเต็มศาสนาทั้งชาติไทยและจังหวัดเลยของเราครับสาธุวันนี้ครับอยู่ใกล้วิทยุพรวิทยุก็ได้ครับปิดวิทยุก่อนเด้อแม่นคุณแม่คือคุณพ่อเนาะปิดวิทยุก่อนทั้งนี้มันวีดเนาะหูดีเกสิแตกพรวิทยุไว้เบาๆก็ได้ดอกยับออกจากวิทยุก็ได้ธรรมสวัสดีครับฮัลโหลไปแล้วเลยไปแล้วพอไปแล้วบ่เอาเข้ามาใหม่เด้อครับเด้อเสียงมันสะท้อนเสียงมันวิวเพราะว่าอยู่ใกล้หน้าวิทยุมันแล้วก็ได้ดูดกันเอาเอาไหมอีพ่อหรืออีแม่ครับกำลังช่วงกำลังรอสายอยู่กับตูดตีดเบอร์โทรก็093 0112ครับ099 467 992ครับครับเสียงยังพอเสียงนี่ละเสียงโทรศัพท์นี่ละตูดตีดอยู่เอามาใหม่มันบ่ขึ้นหน้าจอมันเลยบ่ฮู้จักมองสิเฮ็ดเอาปิดไมค์เอาใหม่นี่เด้เอารับนั่นแม่ครับเพิ่นเว้าอยู่โอ้เอารับแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับยายบัวเด้อโอ้ยายบัวเป็นจังได๋น้อยเจ้าอีแม่บัวคนเก่าโดนปีจังค่อยโทรมาเว้านำลูกแน่เต้าความสุขแท้แน่บ่เนาะอยู่ดีสบายอยู่บ่ยายจ้าสบายดีอยู่โทรมาหาเพิ่นอาจารย์ก็ต้องสั่งเฮียสิเฮียแล้วก็อ๋อยายบัวเนาะยายบัวไว้โทรไปหาเหมือนนั้นก็คุยกดโทรศัพท์ให้โอ้มันนี่ผู้ใดกดโทรศัพท์ให้แม่หลานชายหลานชายโทรให้เนาะครับเอาว่ามาเป็นจังไหนฝากความคิดฮอดคิดถึงหาพี่น้องเฮาหาลูกหาหลานคิดฮอดบ่ถึงทุกคนแม่ญาติทํานะสาธุเฮาเบิดหลังบ่ได้โทรจ้าญาติธรรมก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหายายบัวเด้อให้อายุมันควรยืนเนาะยายบัวแล้วให้หลานชายกดให้เนาะหมอสูงน้ำใหม่ที่ท้องว่าที่ท้องหมดสุขหมดแล้วโอ้ยสาธุคว่ำนี่ล่ะคว่ำอยากติดทำเฮาอยากได้ยินเนาะคิดฮอดกันอยากจะทำใส่บ่ได้คิดฮอดจะครับจะได้เป๊ะคิดหาเราใหญ่โอ้เอาว่าเป็นอย่างดอกไม้ยายมียายบัวฮัลโหลบอกกับญาติธรรมเฮาเด้อยายเด้อใส่อันคือฮอดสุกโตโคนเฮ็ดจะได้ไปบ่ได้น้องเป็นว่าเป็นไปบ่ได้มาบ่ได้ก็บ่ไปยังดอกคุณยายแต่ว่าโทรมาสิดูๆแน่85แล้วว่าซั่นพอมื้อนึงก็ถึงโทรไปหั่นแม่น้องน้องกบก็85ยังโทรมาได้อยู่ผู้ขายังหา18นึงลบออก10ติพอรักบ่บ่ก็พะยาให้ฟังแล้วโอ้ยเพิ่นบ่บอกเด้อนี่เล่าหยังเอ้าแม่คิดว่าสิเอาอยู่บ่เอาจักหน่อยดูเอาซั่นเอาก็มีเวลา
ันนี้เป็นบอกกับเราอยู่เอาสิบอกแล้วสิบอกแล้วว่าผู้ใดโทษมากผู้ใดเก่งทั้งร้องผู้ใดเก่งทั้งล่ำผู้ใดเก่งทั้งพญาอันนี้ลูกหลานผู้ดำเนินรายการกันหลายปีแล้วกับแม่บัวตั้งแต่ก่อนเนาะเอาๆๆๆๆๆๆเลยฟันมื้อนี้ฟันเป็นปลาลักษณ์ฟันมาขันคักน้อยจุ่มเวสใส่พั่วฟันว่าลูกหงายเอวผีนมน้ำเชื่อโกงท้องประตูเป็นบ่เพลเร็วเหมือนใช้เอวผีฟันว่าหนูพั่ววี่หงายหนูเจ้าฟันว่าเจ้าน้อยทัดดอกหีลมตรงตรงเขาในดวงสุ่มซีนป่าอยู่น้ำเอาห้างใกล้บุกนกอยู่ป่าเป่งซุ้มใจขอดหมอนอยู่ส่วนจนกันเป็นก้านดูอยู่บ้านทุกทิศเป็นกาแมงดาดินสังสนมฝักไทยนกไม้เปิดโจรที่ป่ากันเรื่อยเรื่อยลาก็ลาลาไปก็ลาบอกกระทะหลาน้ำมันมู่ปูลาดินมอนินลาหอมนกกอมลาหางฝักฝังลาค้างสร้างหลังไม่ให้ละลูกวัววังละสีขี้ละตะโพกโพกหลายเห็ดเป็ดละไก่นกไส่ละโขนโขนละเขาผักกระเดาละสิ้นคนพวกไม่คนละที่เดินติ่งเทิงอยู่ที่ดินนายนำละเตาบ้านเตาห้างละปลาประคมหางครับลำห้างละจั่วถึงมองจุ่มดอกดอนละเกาผู้เจ้านางข้าวน้อยละสิ้นสิกออกออกละจนละหัวมะขอมเจ้าแม่ห้างล่ะสิลูกกวาน้ำหอมบะหมาใส่ปันนี่แจ้งไงโหงเข้าดงกวางหมูกวางผัดทากนักอยู่น้ำล่ะซ้ำหมูป่าตาดำปีล่ะนี่จักไข่เบาไข่น้อยล่ะซ้ำหมูหนังล่ะที่กวยถึกน้อยล่ะเจียงเงาอ่อนตอนชิ้นทุนที่ล่ะจักมกแกงตาโลล่ะตาแจ้งห้องเก่งล่ะประเด็กหนูแก๊กล่ะคุ้มไม่ที่ถึงเจอเจอที่ว่าปีละกุ๊กไว้กุ๊ยหอละกระพุกกุ๊กพุกละกำพันพันมือไปจมหากูป่านี่ละนั่งหน้ารำที่หลาพงต้มปงละกระโดดขนไปให้จมหาสวัสดีครับครับดีครับขอบคุณหลายๆคุณยายบวชเนาะโดนๆจังมาเบาให้กันตั้งเทียนหนึ่งขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อสิอยากสิถามต่อไปว่าแม่นผู้ใดสิไปยันอันไปเลี้ยนน้ำเนาะพ่อจะได้เอามาเว้าต่อกันแน่โอ้คันอยู่บ้านไกลกันสิเลี้ยนอยู่ดอกพ่ออืมอันผมสะอ่อนตั้งแต่อันงัวน้อยหายกินนุ่มเสียนี่ติบ่เออได้ผลเด้อบัดเนี้ยครับโอกาสโอกาสเฮ็ดดูเดือนหาฟ้ามองเดือนหกคนตุกคนไทยหยามฟ้ามองคนไทยเดือนอาทิตย์ขึ้นกำกั่วว่าจันทร์โผล่ขึ้นกำไส้อาทิตย์ใหญ่ลุงสู่ฮ้อละดีผมเป็นปีอธิประมาทต้องแก่เจ้าสังขารสังหารต้องไม่ดวงดีดวงงามมาซึ่งมาพ่อแม่ยำแก่ตุ่งมาลาต้องแก่เจ้าสังขารกันมาหลังเพื่อได้ยินยองถึงหัวสุขแก่ตัวยำจำใจสะบัดละหลงจิตได้ทำผิดอันบัดต่อผิดได้จับป้อยพ่อแม่ก็ดีพ่อแม่เท่าแก่ใหญ่เนี้ยไทยไปทางน้ำคุยรู้ใจเหงาเจ้าเดือแปลงเนื้ออยู่ผู้ใจห้ามแต่อำนำล้างเหงื่อสี่ไข่เราก็สุกคอยเพียงไปจานเราก็สั่งคอยเพียงไปเผาเราก็เจ้าคอยลืมคือเรื่องเนี้ยกุ้งเจ้าเนี้ยเป็นอำนำมาตรงกุ้งซักตรงเข้ามาในการใช้งานกุ้งไปใจหุ่นมาใจเรื่องเงินคำบอกเงินมือแล้วมาเกิดจนแน่บอกเงินเจ็บแล้วมาเกิดจนน้อยบอกเงินน้อยมาเกิดหัวขั้นใดขั้นจะนอนหลับไปจะได้เงินเงินนอนตื่นให้จะได้เงินเส้นเบ่งมือไปจะแก้มันจะโทษให้เดือดพามมันให้ยามาเบียดตัวยติพวังกังแกมังกลางจ่าตูครับครับจ่าย่ายบัวจีพ่อครับครับอืมก็เล่ากับไห้พรและพญาเนาะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้เกิดก่อนบ่คือผู้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังความรู้สึกส่วนตัวพญาแบบตำราแบบธรรมะของเราก็ได้มาเว้ามาจาให้ญาติพี่น้องเฮาได้รับชมและรับฟังพร้อมๆกันเอาบัดนี้รายการบอกบุญตัวของผมก็ได้บอกไปหลายๆรายการพี่น้องเฮาที่โทษเขามาจับจองมื้อนี้ก็ยุพินบารมีพระโทษเขามาจับจองลูกนิมิต1ลูกให้เจแม่คู่ปัพพวันโพโนแล้วก็ผู้ที่ฝากจตุปัจจัยทายธรรมทายนั่นมากกันหลายอันหลายๆอย่างครึ่งมีรายการรับแล้วก็บอกว่ารับขี้จวดว่าดีเกดโคศกรับแล้วเอาพี่พอเว้าจ่าภาคที่กับพี่น้องเฮารับผมขอเวลาเนาะครับธรรมะสวัสดีครับดูนั่งดูเดือนเป็น
ดอยดินอยู่บนหน้าผาคิดถึงวาสนาไรคู่สนิหาโออนิกาสตาคนดุนโออนิกาสตาคนดุนจนเงินละเขาว่าจนละจนนักจนใจเต็มทุนไอเราเกิดมาจนเกิดใหญ่เกิดอีกคนจะมีความจนเป็นลูกเกิดดีจะมีความจนนั่นเป็นลูกเกิดดีจากเด็ดดาวเดือนบนฟ้ามาร้อยควงมาลีของหนุ่มลูกโลกคน